กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการทำงานของแขนและมือการลงน้ำหนักที่แขนและมือเริ่มจากผู้ป่วยวางมือราบไว้ข้างลำตัวหันปลายนิ้วมือไปด้านข้างหรือด้านหลังจัดข้อศอกให้ตรงถ้าหากข้อศอกงอให้ผู้ป่วยหรือผู้ช่วยเหลือดันข้อศอกไว้สามารถใช้ถุงทรายทับมือไว้เพื่อให้นิ้วเหยียดตรงผู้ป่วยเอนตัวมาฝั่งที่เท้าแขนเพื่อออกแรงกดบริเวณแขนทำค้างไว้15นาทีการฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและฝึกหยิบจับสิ่งของท่าที่1การทำกิจกรรมโดยใช้2มือประสานกันและจับวัตถุเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆเช่นการหยิบกรวยเสียบหลักการใช้มือสองข้างจับบอลแล้วยกแขนขึ้นยกค้างไว้5วินาทีแล้วผ่อนทำซ้ำ10ครั้งท่าที่2การฝึกการเคลื่อนไหวของแขนโดยการใช้แขนข้างอ่อนแรงทับบนผ้าขนหนูขยับไปข้างหน้าข้างหลังกลางและหุบแขนท่าที่3การฝึกการเคลื่อนไหวของแขนโดยมีการหยิบจับสิ่งของไปในทิศทางต่างๆโดยการฝึกมักจะเริ่มจากการหยิบของชิ้นใหญ่ก่อนที่จะไปฝึกการหยิบของชิ้นเล็กตัวอย่างเช่นการหยิบบอลใส่ตะกร้าการฝึกหยิบบอลใส่หลัก